EP 1สัมภาษณ์ไร่ห้าดาวทำเกษตรออนไลน์อย่างไรให้เติบโตและยั่งยืนตอบคำถามแรกนะครับโซเชียลของเกษตรกรอย่างไร่ห้าดาวโตได้อย่างไรก็คือถามว่าโซเชียลโตได้อย่างไรก่อนจะตอบคำถามว่าโตอย่างไรเนี่ยต้องบอกกันเลยครับว่าทำไมต้องมีโซเชียลเพราะว่าไร่ห้าดาวอยู่ห่างจากกรุงเทพนะครับ700กว่ากิโลอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร60กิโลแล้วก็ยังเป็นทางเล็กๆเข้ามาจากทางใหญ่ลาดยางอีกเกือบๆ600เมตรฉะนั้นการที่มีไร่มีสวนอยู่ในที่ห่างไกลอย่างนี้นะครับเราจะให้คนมาผ่านเหมือนกับคนที่มีที่ที่อยู่ติดถนนใหญ่ติดขึ้นป้ายได้คงทำไม่ได้ไร่ห้าดาวมีนโยบายจะไม่ขึ้นป้ายเลยจะไม่ขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามจะไม่ขึ้นป้ายที่ริมข้างทางเลยเพราะว่าเราต้องการใช้สื่อโซเชียลเป็นแบบอย่างให้คนทำตามครับว่าคุณไม่ต้องมีป้ายหน้าปากทางก็สามารถที่จะผลิตสินค้าให้ขายได้โดยการใช้โซเชียลเช่น TikTok YouTube Facebook หรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคนจะเข้าถึงได้โดยไม่ต้องดูป้ายนี่คือหลักคิดครับที่ผมต้องทำโซเชียลขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนมองเห็นว่าสวนเรามีกิจกรรมอะไรมีสินค้าอะไรถ้าถามว่าทำอย่างไรให้โซเชียลโตต้องบอกเลยครับว่าโซเชียลจะโตได้ต่อเมื่อคุณต้องมีการเรียนรู้อัปเดตข้อมูลต่อเนื่องอย่างเรียกว่าอะไรครับอย่าหยุดอย่าละทิ้งแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าคนที่รักและสนใจในงานของเราไม่ได้โตเร็วหรอกครับค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าหยุดในการนำเสนอสิ่งดีๆนี่คือหลักของการเติบโตบนโซเชียลนะครับคำถามข้อที่2ถามว่าสวนหรือไร่5ดาวขายอะไรไร่5ดาวจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสินค้าหลากหลายอย่างนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ชมแต่สิ่งที่เราเน้นจริงๆก็คือของที่ยั่งยืน2ตัวครับเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรไร่5ดาวมีตะไคร้หอมเป็นส่วนผสมด้วยแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงสเปรย์ไล่ยุงแท้ๆนะครับของไร่ห้าดาวนี่คือสินค้าหลักที่เราจำหน่ายเพราะว่าเก็บได้นานเราเน้นการแปรรูปให้ของพวกนี้โทษนะครับพวกนี้เก็บเป็นปีก็ไม่เน่าไม่เสียต่างจากที่เราจะไปทำเกษตรหลายอย่างที่ต้องเอาไปเททิ้งต้องเร่งขายต้องลดราคาแต่พอเราเลือกของที่ไม่ต้องรีบร้อนอยู่ได้เป็นปีๆอย่างนี้นะครับผมมีตะไคร้หอมก็ตัดมาจากแปลงนำมาแปรรูปโดยใช้เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยเก็บไว้นะครับมีเวลาเราก็นำมาใช้ผสมสูตรเป็นสเปรย์ยุงเป็นน้ำมันนวดได้ยาวนานครับเป็นปีๆจริงๆแล้วอายุการเก็บเนี่ย 2-3 ปี 4 ปี 5 ปีก็ไม่เน่าไม่เสียเลยนะครับนี่คือสินค้าที่เราขายต้องหาจุดเด่นแล้วก็พยายามทำกระบวนการที่ยากคือแปรรูปให้ได้ทำสินค้าให้ดีนี่คือ2สินค้าหลักครับที่เราจะจำหน่ายอยู่นะครับผ่านทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ครับคำถามข้อที่3ทำอย่างไรให้ยั่งยืนยาวนานไร่5ดาวตอนนี้เนี่ยปีที่4นะครับกำลังจะเริ่มต้นปีที่5แต่เราเพิ่งทำการตลาดเป็นปีที่1กว่าๆนะครับแค่นั้นเองเพราะว่ากว่าจะมีต้นไม้เติบโตเราใช้เงินทุนที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าตะไคร้หอมเนี่ยผมก็ได้จากกอเดียวนะครับคุณแม่ขยายมาให้จากกอเดียวครับตอนนี้มีเป็นพันเป็นหมื่นกอก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆดังนั้นครับถ้าเราเริ่มต้นจากต้นทุนน้อยๆเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเวลาและก็แนวคิดการทำให้ยั่งยืนหลักคิดง่ายๆครับว่าปลูกของที่กินปลูกของที่ใช้อย่างตะไคร้หอมไม่ได้กินนะครับไม่ควรกินด้วยนะครับตะไคร้หอมแม้คนบอกกินได้เนี่ยก็ไปศึกษาดูนะครับตะไคร้หอมไม่เหมาะในการกินครับคนที่บอกว่ากินได้เนี่ยอยากให้ไปค้นคว้าข้อมูลทั้งไทยและต่างประเทศก่อนแต่แม้เขากินไม่ได้นะครับแต่เขาใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆที่เมืองนอกเนี่ยผมไปค้นคว้าดูเขาใช้ทำผลิตภัณฑ์หลากหลายรวมถึงสกินแคร์ด้วยแต่บ้านเราเนี่ยยังนึกว่าเพียงเป็นแค่น้ำหมักไล่แมลงก็เลยได้ไอเดียนี้แหละครับว่าอ๋อมันเป็นของที่ต้องใช้ได้ยาวนานแล้วก็ผมปลูกของที่ต้องกินผสมด้วยอย่างเช่นกล้วยสับปะรดนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เรากินได้ระหว่างที่เรารอคอยต้นไม้เราเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขายผลผลิตแปรรูปกล้วยแปรรูปสับปะรด
แล้วก็แปรรูปมันที่ผมปลูกกับมัน5นาทีอย่างนี้นะครับความยั่งยืนเกิดจากการผสมกลมกลืนระหว่างของที่ใช้ระยะเวลานานกับของที่ใช้ระยะเวลาสั้นและไม่ปลูกไม่สนใจพืชกระแสเลยนะเลยนะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นกระแสเป็นอย่างนี้ครับขึ้นแล้วก็ลงไม่นานครับเราซื้อมาราคาแพงวันที่เราขายราคาถูกเสมอทันทีที่มันดังก็จะไปไม่รอดแล้วเพราะเรามาช้าแล้วครับเราไม่ได้เป็นคนจุดกระแสเราเป็นคนตามกระแสก็เลยไม่แนะนำแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ใช้ของกระแสอาจจะปลูกบ้างแต่ไม่ได้คิดว่าจะปลูกเพื่อทำเป็นตลาดให้ยั่งยืนนะครับเราจะปลูกของที่คนต้องกินของที่คนต้องใช้เราเองต้องกินเราเองต้องใช้เป็นหลักนี่คือหลักคิดของความยั่งยืนของไร่5ดาวครับ